WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกษตรเกษมสุขค่ะวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก4ภาคณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาในวันเสาร์ที่30กันยายนและวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2560กันกุมารแสดงธรรมโดยพระครูใบดิกาชาณรงค์จันทสโรวัดทุ่งหมื่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงพระเวสสันดรทรงให้ทานสองโอรสแก่เท่าชูชกกนังมัสีฝันร้ายเหมือนเป็นลางบอกเหตุแห่งการพักพลากรุ่งเช้าเมื่อพระนางมัสีเข้าป่าหาอาหารแล้วชูชกจึงเข้าเฝ้าทูลขอสองกุมารสองกุมารลงไปซ่อนอยู่ที่สระพระเวสสันดรจึงเสด็จติดตามหาสองกุมารแล้วมอบให้แก่ชูชกผู้ใดบูชากันกุมารย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาครั้งตายไปแล้วก็เกิดในชกามาพจรสวรรค์ในสมัยพระศรีอริยะเมตไตรมาอุบัติก็จะได้พบศาสนาของพระองค์จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ตลอดจนได้สดับฟังพระสัจธรรมเทศนาของพระองค์แล้วบรรลุพระอรหันตผลพร้อมปฏิสัมภิทาทั้ง4ด้วยบุญราศีที่ได้อบรมไว้ข้อคิดประจำกัน1ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก 2. ความเป็นผู้รู้จักกาลเทศะ 3. การมีสติเป็นเครื่องป้องกันอันตรายทั้งปวงได้ 4. ความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงที่มีให้กับบุตร